สวัสดีครับวันนี้เรานำท่านผู้ชมมาดูวิธีการซักเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับอันนี้เป็นผ้าเบาะก่อนที่จะทำความสะอาดนะครับเรามาดูเนื้อผมผ้านะครับในกรณีที่ก่อนทำความสะอาดนะครับอันนี้คือสภาพเบาะลูกค้านะเราได้ถอดออกมานะครับหลังนั้นเราจะใช้น้ำยาซักเบาะนะครับฉีดสเปรย์บริเวณที่เนื้องานแล้วก็แปรงนะครับแล้วก็จะดูดด้วยเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำยาไปที่พื้นงานเลยครับเดี๋ยวเราจะทำเครื่องนึงนะครับให้ดูตอนนี้เราจะฉีดน้ำยาลงไปนะครับแล้วก็ทำการแปรงนะครับจะเห็นว่าทางทีมช่างได้ฉีดน้ำยาลงไปบนพื้นผิวงานนั้นนะครับนะครับฉีดเยอะกว่านี้นิดนึงครับฉีดให้ชุ่มเลยครับบริเวณพื้นผิวงานที่ทางทีมช่างฉีดน้ำยาไปเนี่ยก็จะมีการลักษณะเกิดปฏิกิริยานะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวเนื้อเบาะนี่น่าจะเป็นน้ำดื่มแล้วกาแฟเนี่ยหกนะครับแล้วก็ตอนนี้เกิดปฏิกิริยาแล้วบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะให้ช่างใช้เครื่องดูดนะครับฟอกดูดตัวนี้นะครับออกมาเราจะเห็นว่าน้ำจะมีลักษณะดำมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนี้เราลองจะใช้เครื่องดูดลงมานะครับนี่ครับนี่คือภาพบราวานะครับที่เราจะเห็นดำออกมาเลยนะครับก่อนหลังนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับที่เราพยายามจะสังเกตดูซึ่งกระปุกออกมานะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งครับอ
เห็นไหมครับท่านผู้ชมคาบฝั่งลึกหรือมณฑวะเนี่ยคาบน้ำดื่มที่6หรือเหงื่อใครเนี่ยก็จะเห็นความชัดเจนเหมือนในวิดีโอที่ท่านผู้ชมชมอยู่นะครับด้านซ้ายมือของจอภาพนี่คือก่อนใช้บริการนะครับส่วนด้านขวามือของจอภาพเราจะเห็นว่าสะอาดขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่คือเป็นบอกว่าฉะนั้นรถลูกค้าทุกท่านนะครับควรจะนำเข้าซักปรับพรมปีละอย่างน้อย 2-3 ครั้งสำหรับคนที่มีอาการเป็นโรคภูมิแพ้หรือแพ้ไรฝุ่นนะครับในการทำความสะอาดตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นในรถเนี่ยหายไปด้วยนะครับนอกจากการล้างตู้แอร์ประจำปีแล้วนะครับฉะนั้นการซักปรับพรมก็เลือกสักนิดหนึ่งครับบางคาแคร์จะไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับจะใช้วิธีการฉีดน้ำยาลงไปบนผ้าแปรงแล้วก็ไปตากแดดนั่นจะมีการตัวนี้ดูดออกมานะฮะของเราทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะใช้เครื่องดูดออกมาด้วยนะครับจะไม่ทิ้งสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคคราบมลภาวะที่ทำการฟอกย้อมเนี่ยกลับลงไปในเนื้อฟองน้ำใต้ผ้าอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นบางคาแคร์นี่ก็จะเป็นคาแคร์บ้านๆนะครับจะไม่มีเครื่องตัวนี้ยังไงผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านก่อนจะซักเบาะผ้าทุกครั้งโปรดขอดูเครื่องมือของร้านนั้นๆไปก่อนนะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับซ้ายมือตรงกลางที่ทำแล้วขวามือยังสีแตกต่างกันไหมครับคนละเรื่องกันเลยนะครับเห็นลายผ้าขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับนะฮะสวัสดีครับแล้วเรามาดูต่อนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารลูกค้าเราได้ทำการถอดออกไปนะครับเราจะเห็นว่ามีคราบฝังลึกนะครับในตัวเนื้อพรมต่างๆเนี่ยอย่างชัดเจนฉะนั้นการถอดเบาะไปซักเนี่ยก็จะส่งผลต่อทีมช่างเนี่ยปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้รถน่าจะหลายปีนะฮะโซลูน่ารุ่นนี้เราเห็นว่ามีดินฝังตัวอยู่ในตัวเนื้อพรมชิ้นล่างนี่เยอะมากนะครับการถอดเบาะไปก็ทำให้เราทำงานง่ายตากแดดได้เร็วนะครับหรือมีเครื่องเป่าร้อนก็เปิดเป่าร้อนได้สะดวกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับในเนื้อพรมชิ้นด้านซ้ายมือที่เราทําความสะอาดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ทางทีมช่างเนี่ยได้มาทําความสะอาดเพิ่มเติมนะครับเราเห็นว่าได้สะอาดขึ้นนะครับได้เจนในภาพนะครับเรามาดูด้านขวามือนะครับเราเห็นว่าคนละเรื่องกันเลยนะฮะคนละสีเลยดํามากนะครับสกปรกมากๆฉะนั้นท่านที่เป็นโรคภูมิแพ้มีเด็กเล็กมีผู้สูงวัยนะครับตัวนี้คือตัวสะสมเชื้อโรคตัวฉกาจเลยนะครับที่จะไม่ว่าเราจะไปนั่งที่ห้างสรรพสินค้าไปนั่งโต๊ะร้านอาหารไปนั่งบริเวณที่เป็นออฟฟิศนะฮะโรงหนังโรงแรมนะครับหรือจะเป็นเบาะที่นั่งรถยนต์สาธารณะเราก็มานั่งสะสมในรถยนต์ส่วนตัวของเราทุกวันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเชิญแวะชมแล้วก็ทดสอบใช้บริการได้ที่ร้านมอริแคร์หรือค่าย68ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ